วัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าว SNRU News กับดิฉันออนปริยาสินยูและทีมข่าว SNRU News ค่ะข่าวแรกในวันนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทเมื่อวันที่30สิงหาคม2562ที่ห้องประชุมอาคาร20ชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยบริการวิชาการและการพัฒนาเชิงพื้นที่การจัดกิจกรรมหนุนเสริมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทโดยมีอาจารย์ประสิทธิ์คะเลรำที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานในปีงบประมาณ2562และพัฒนาโจทย์วิจัย5พื้นที่ประกอบด้วยบ้านท่าบ่ออำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมบ้านสร้างขอตำบลสร้างขออำเภอสร้างขอจังหวัดสกลนครบ้านดงอีดอยตำบลแพทย์อำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครบ้านคำบอนตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครและบ้านหนองผักตบอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมโดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ สิมารักษ์นายบุญเสริฐเสียงสนั่นนายวิเชียรสอนจันทร์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมส่งเสริมและปฏิบัติการตลาดนอกชุมชนครั้งที่2เมื่อวันที่5กันยายน2562ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น1อาคาร13มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายร่วมกิจกรรมส่งเสริมและปฏิบัติการตลาดนอกชุมชนครั้งที่2โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานและอาจารย์ประสิทธิ์คะเลรำที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้กล่าวรายงานโดยมีผู้ดำเนินงานโครงการชุมชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงตามที่จังหวัดสกลนครร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาท้องถิ่นและน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยหลักการสืบสานรักษาต่อยอดมาขับเคลื่อนภายใต้โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสกลนครนครพนมและมุกดาหารซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยบริการวิชาการสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่นซึ่งเกิดผลลัพธ์ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและปฏิบัติการตลาดชุมชนให้ชุมชนได้เรียนรู้การตลาดสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเครือข่ายการตลาดนอกชุมชนซึ่งจัดขึ้นในวันที่5ถึง7กันยายน2562โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริมและพัฒนาในจำนวน5กลุ่มได้แก่1กลุ่มคราม2กลุ่มเกษตร3กลุ่มประมง4กลุ่มท่องเที่ยวและ5กลุ่มป่าเศรษฐกิจและกลุ่มชุมชนผู้ประกอบการที่สนใจได้นำสินค้ามาร่วมจัดตลาดชุมชนครั้งนี้และนอกจากนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ สิมารักษ์อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและกิจกรรมการเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นโดยทีมอาจารย์หัวหน้าโครงการและตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่5กันยายน2562ที่ห้องประชุมอาคาร20มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2562โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การประชุมในครั้งนี้เป็นการพูดคุยถึงการดำเนินงานร่วมกันและการเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11แห่งที่จะมีขึ้นในวันที่14ถึง19ตุลาคม2562นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดประชุมเสวนาทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเมื่อวันที่5กันยายน2562ที่ห้องประชุมอาคาร19มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนายปัญญามหาชัยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเสวนาทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวรายงานท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาและได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินทร์สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปาฐกถานำเรื่องทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเสวนาเรื่องเดี๋ยวหลังแลหน้าจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยอดีตผู้บริหารจาก3ยุคปาฐกถาตามเรื่อง SNRU Next Step โดยอาจารย์ปัญญามหาชัยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครการจัดโครงการในครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทิศทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่อยู่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้บริหารคณาจารย์และศิษย์เก่าและประกอบกันเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดประถมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2562เมื่อวันที่6กันยายน2562ที่ห้องประชุมสร้อยสุวรรณาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการประถมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวเปิดพร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่องวิสัยทัศน์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.หาญชัยอัมพาผลพูดเพื่อแนวปฏิบัติและการบริการจากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562ได้รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน172คนโดยจำแนกเป็นระดับปริญญาเอกจำนวน23คนระดับปริญญาโทจำนวน149คนการปฐมนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ประสบผลสำเร็จรวมทั้งแนวทางปฏิบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศในครั้งนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนแนวปฏิบัติในการศึกษาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโดยตรงหมดเวลาของการรายงานข่าว SNRU News แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ